ก็คือพวกในค่ายช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19ครับเราสูงเท่าไหร่169น้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ60กิโลเราเป็นบทสไตล์อะไรครับเต็มเลยครับเราได้เจอกับพี่หลวงเคยเจอกันมาทั้งเลยครับตอนนั้นมันเป็นไงขาใจตาหรือว่าไงท้องใจกันอยู่เนาะวันนั้นเราเจอที่ช่องสามอ้อมน้อยนะวันนั้นเป็นไงผลไปพลาดคะแนนเขาแต่เราก็เดินบุกกันลุยกันนะเนาะแต่เจ้ามันหลุดไปแต่ดีก็วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่123ครับวันนี้ก็123ครับเวทเดิมวันนี้เหมือนมาล้างตากันอีกทีนึงแล้วเขาไม่มาแสดงเลยพอจำได้ไหมพี่เมืองมาสายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงบางแห่งสายก็คือเปลี่ยนสไตล์หน่อยใช่ไหมเก็บอุ้ยเขาอยู่ว่างเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับฝากเชื่อใจกับเราวันนี้นะฝากคนอุบลนะเชื่อใจกำลังใจครับเป็นทีมที่เก่งครับเป็นทีมเนาะเป็นที่แน่นอนนะวันนี้หลังตาได้ไหมได้แน่นอนโอเคขอบมากน้องชายครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลครับซอยเชียร์เป็นกำลังใจครับบรรยากาศชั่งน้ำหนักตอนเช้าๆครับศึกเพชรสุโขทัยวันที่17กันยายน2563ครับจัดโดยคุณศิลามีจันทร์แนะนำตัวพี่หน่อยแนะนำตัวเลยนี่ครับผมเด็กชายคนที่มาชื่อมวยนี่นักมวยชื่อดาราดองไอ้แล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ4ครับเราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง154น้ำหนักตัวมากี่กิโลครับ4กิโลเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยมวยครับไอ้นี่เราซ้อมมวยอยู่ที่ไหนครับไปเนี่ยอันนี้ซ้อมมวยเด็ก99โอ้แล้วมีใครเป็นกู้ป้องซ้อมที่นั่นใครเป็นกู้ป้องกู้ซ้อมให้เราอีกค่ะเขาพูดพี่ในค่ายเราช่วยๆกันใช่ไหมนี่ก็ยอดอุดรครับยอดอุดรอ๋ออุดอุดรวันนี้เด็กพยาครับไฟนี้ซ้อมมาเยอะครับนี่คือเด็กมาครับซ้อมที่ไหนไฟนี้ก็พยาครับแล้วมีใครเป็นผู้บังคับการแล้วมั้งมีมรกรคมสายใหม่ก็แข่งที่พักแล้วก็ธีรเดชแล้วก็ในช่วงวันนี้เนี่ยมาก็คือในค่ายเชื่อกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว19ปีเราสูงประมาณเท่าไหร่116น้ำหนักจะปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ60กิโลเราเป็นมวยสไตล์เลยครับครบแล้ววันนี้เราเจอกับชันชันยึดอันนี้คู่ขัดเก่าวันนั้นมีแผลก็อยู่เนาะวันนั้นเราต่อยช่วงสามวันนั้นพิจารณาเขาไว้วันนั้นเราเก่งไงเดินครับขยันคือเราบีบเลยใช่ไหมแล้วพอยกหน้าเราก็จังหวะคุมแล้วครับก็เลยน้ำตัวพี่หน่อยช่องอัดท้องครับวันนี้เราซ้อมกี่วันครับเดือนซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ฟ้าห้องยาครับแล้วมีใครเป็นกู้บ้างกู้ซ้อมครับที่นั่นมีพี่ในไฮเยอะก็คือช่วยกันนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ19เราสูงประมาณเท่าไหร่160กว่าน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับไปไป65เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับพี่มาแล้ววันนี้เราเจอกับลัมโบรุ่นพี่เนาะครับได้เคยเจอไหมยังขอไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาปะเขาเป็นมือสไตล์อะไรพอรู้ไหมมวยอาทับหุ่นดันแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงไม่ใช่ผมว่าไม่จริงครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะเพราะเราเจอมวยรุ่นพี่ด้วยเขากว่าแล้วมีใครเป็นผู้ป้องผู้สอนเราที่เราใช้เลือดปลายเพชรดอนน้อยก็พวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่23ครับเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยไม่ถึง110นั้นเราไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ55ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับพี่นะครับว่าเขามาเต็มที่นะครับครับผมลองเสมอเราช่างก็ทีมงานดูแลอย่างดีนะครับครับครับก็วันนี้ก็ขอเชิญสักการะนะครับไม่ถึงการแน่นอนถามนักมวยบ้างวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ130ครับ130มาสอบครั้งแรก130.1 130.1 สบายๆเลยเราซ้อมอยู่ที่เขาบางแกะครับอยู่จังหวัดอุทัยครับเขาบางแกะจังหวัดอุทัยเก็บตัวฟิตซ้อมนี่อยู่ค่ายอยู่ค่ายเขาบางแกะครับอยู่ค่ายเขาบางแกะอยู่ที่อุทัยเลย
เป็นไงบ้างที่ค่ายตัวปั้มตัวซ้อมมีเยอะไหมมีเยอะครับมีครับรุ่นน้องครับตัวโตครับแสงเทียนน้อยของบางแกะแล้วก็อาเธอร์ของบางแกะครับครับผมครับเก็บตัวมากี่วันแล้วทั้งหมดเลยเกือบ30 วันแล้วครับเกือบ30 วันนะได้ชกยังหลังโควิดชกโชว์แล้วครับชกไฟล่าสุดครับชกที่ไหนครับที่นี่ครับที่นี่วันนั้นชกเท่าไหร่ครับ130ผลงานครับเวทนี้เลยเวทนี้เลยครับเป็นไงผลงานชนะน็อกครับโอ้ยยก2ยก2ไม่ต้องให้ลุ้นเยอะเลยปิดเกมไวด้วยหมัดใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้มีหมัดอีกไหมเนี่ยมีครับมีวันนี้เจอกับเจอกับเพชรนครสีหนุ่มน้อยครับเป็นไงบ้างเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยเจอเลยครับเห็นรูปร่างแล้ววันนี้มองเป็นไงบ้างน่าเป็นมวยเข่าไม่เล็กน่าจะเป็นมวยเข่าต้นๆเราต้องเอาก่อนแน่ๆไซส์ใครใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่าไม่หนักใจใหญ่ๆไม่ชอบไหมทำไมชอบอ่ะประจำอยู่แล้วครับท้องใหญ่หน้าใหญ่ดีมันต่อยง่ายแต่รับจะรับแข้งเขาก่อนไม่ดีกว่าจะถึงตัวเนี่ยก็รอติดตามเวียดนามเขาสอนมาดีอยู่แล้วหายห่วงนะนะครับเอาฝากพี่น้องหน่อยเป็นคนจังหวัดคนอุดรครับอุดรเลยครับอายุอะไรครับ19ย่าง20ครับ9ย่าง20ปล่อยประมาณกิโล65โล65สูง100 143เอ้ย163ครับขนาดซ้ายหรือขวาขนาดขวาขนาดขวาครับขอบคุณครับครับฝากพี่น้องชาวอุดรอีกทีนึงก็ฝากติดตามผมได้เลยครับชาวอุดรนะครับทั่วประเทศครับผมจะทำให้เต็มที่สุดครับครับผมขอบคุณครับแล้ววันนี้ของเสกสรรเขาบางแกรกครับขอที่ว่าไฟล์ล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนบ้างที่เอาครั้งสุดท้ายวันนั้นก่อนโควิดพี่ทวดอ่ะร่างกายพี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับที่เก็บมาฝากเพื่อนๆกันครับบรรยากาศการชั่งหนักศึกเพชรสุโขทัยเวทีมวยราชดำเนินครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์นะครับถ้าชอบมากก็กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อๆไปครับเจอกันคลิปหน้าครับ